จารย์ทงชัยก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็พร้อมๆกันนั้นก็คือแก้ไขมาตรา44ไปด้วยเลยมาตรา44เป็นมาตราที่ว่าด้วยการให้อำนาจกับหัวหน้าคสช.นะครับภายใต้การยินยอมของคสช.นะครับแล้วก็มีอำนาจผูกพันไปถึงทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการคืออาจารย์เทียนฉายก็เลยเสนอว่าให้แก้ด้วยแต่แก้ยังไงเนี่ยอาจารย์เทียนฉายไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าทำให้มันดูดีขึ้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านเจตนาของอาจารย์เทียนฉายหมายถึงว่ากลัวว่าอำนาจนี้จะไปเสร็จเกินไปหรือว่าอย่างไรหรือทำให้มันชัดเจนแค่ไหนอย่างไรครับแล้วอาจารย์เทียนฉายก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญควรทำหรือไม่แล้วก็บอกว่าต้องไปติดตามดูสปช.เพราะว่าจะมีงานของสปช.ที่ไปลงพื้นที่ในการให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับโดยย้ำว่าถ้าสปช.จะลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยจะต้องไปตอบข้อสักถามประชาชนมากกว่าไปชี้นำว่าให้รับหรือไม่รับร่างเพราะว่าหากสปช.ไปลงพื้นที่แล้วไปทำการชี้นำก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีก็เป็นได้ครับ พอวาดภาพอย่างนั้นแล้วเข้าใจคสช.หรือว่าทำไมถึงกลัวคือถ้าเกิดว่าพอทำให้บรรยากาศมันเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันอาจจะมีคนไปโจมตีสปช.อาจจะมีคนไปโจมตีกับมาธิการยกร่างเนี่ย